ส่วนเรื่องมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะครับถือว่าเป็นมาตรการที่ถูกใจคนไทยอย่างมากนะครับเพราะว่าจากการสำรวจล่าสุดของกรุงเทพโพลเขาระบุว่าประชาชนกว่า71%ทีเดียวนะครับที่หนุนให้ภาครัฐมีการหนุนมาตรการชุดนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็ตามครับกรุงเทพโพลโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับได้สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องคนไทยกับการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจะมีเริ่มในวันที่7มีนาคมถึง30เมษายนนี้นะครับทั้งนี้จากการเก็บสำรวจข้อมูลประชาชนกรุงเทพปริมณฑลกว่า 1,200 คนในช่วง 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เลยนะครับ 71.9 เห็นว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันช่วยหนุนให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นในช่วงมีนาคมถึงเมษายนครับขณะที่128นะครับเห็นว่ามีประโยชน์น้อยถึงน้อยที่สุดนะครับทั้งนี้ประชาชน130.7สนใจเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ขณะที่4.7.7นะครับระบุว่าไม่สนใจครับส่วนที่เหลืออีก21.6ระบุว่าไม่แน่ใจเมื่อถามว่ามีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5จะเลือกไปเที่ยวช่วงไหนนะครับปรากฏว่า48.9ระบุว่าจะเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับรองมาก็คือเที่ยวช่วงสงกรานต์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นช่วงวันธรรมดาครับทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่กว่า42.4%ระบุว่าจะไปเที่ยวในส่วนภาคเหนือมาเป็นอันดับที่1 นะครับจังหวัดยอดนิยมก็เช่นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็น่านรองมา33.9%เป็นจังหวัดในโซนทะเลภาคใต้ครับเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยแล้วก็24.9%ระบุว่าทะเลโซนภาคตะวันออกเช่นบางแสนเสม็ดแล้วก็เกาะช้างส่วนงบที่ใช้ท่องเที่ยวนะครับกว่า62.9%มากที่สุดอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อทริปนะครับรองลงมาก็18.9%ระบุว่าประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทและน้อยที่สุดนะครับก็คือ 11.3 นะครับระบุว่าไม่เกิน 5,000 บาทครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อมีคำถามว่าอยากให้มีเราเที่ยวด้วยกันเฟสต่อไปอีกหรือไม่ในทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับพบว่า71.9%ระบุว่าอยากให้มีต่อโดยให้เหตุผลว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับส่วนอีก28.1%ระบุว่าไม่อยากให้มีต่อให้เหตุผลว่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณภาครัฐแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่องสิโตครับ